ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกโฆษกรัฐบาลซัดเดือดพวกด้อยค่าข้าว10ปีสร้างวาทกรรมทำลายกันทางการเมืองก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้การที่สร้างวาทกรรมทำลายกันทางการเมืองพวกคุณเป็นคนสร้างกันขึ้นมาเองหรือเปล่าคุณเป็นคนสร้างดราม่าขึ้นมาเองหรือเปล่าคุณทำเรื่องนี้ขึ้นมาเองหรือเปล่าพวกด้อยค่าข้าว10ปีถามว่าด้อยค่าข้าว10ปีเนี่ยมันก็ถูกแล้วข้าวที่เก็บเอาไว้10ปีไม่สมควรที่จะเอามาให้คนกินนะไม่สมควรจะเอามาให้คนกินแม้แต่เอาไปเลี้ยงสัตว์อันนี้ก็ไม่สมควรมันก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอครับแต่วันนี้คุณกำลังนะโชว์ว่าข้าว10ปีเอามากินได้เพื่ออะไรจุดประสงค์อะไรถ้ามันไม่ใช่เป็นทางการเมืองก็พวกคุณเป็นคนสร้างดราม่าขึ้นมาเองคุณเป็นคนทำให้ข่าวนี้เกิดขึ้นมาเองคุณทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาเองพอเกิดนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์มีการสวนกลับนะครับคุณก็บอกว่ามันเป็นเรื่องการเมืองก็คุณนะเป็นคนสร้างการเมืองเองใช่หรือเปล่านะครับใช่หรือเปล่าครับวันนี้ถ้าเรื่องนี้คุณไม่กินข้าวโชว์คุณไม่เอาสื่อไปโชว์คุณไม่เชิญหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ให้เสียเงินและไปโชว์มันจะเกิดดราม่าไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่คุณจะพูดอะไรคุณหันกลับไปดูตัวคุณเองก่อนครับโฆษกรัฐบาลไม่ใช่คุณเป็นโฆษกรัฐบาลแล้วคุณจะพูดอะไรก็ได้คุณจะทำยังไงก็ได้วันนี้ผมในฐานะประชาชนในเมื่อคุณพูดไม่ถูกต้องคุณพูดไม่จริงนะความรู้สึกของผมในฐานะประชาชนผมก็ขอสวนกลับเพราะคุณแค่นักการเมืองนะที่ได้รับเงินเดือนจากประชาชนไม่มีสิทธิ์มาบอกให้ประชาชนคิดยังไงคิดแบบไหนและการสร้างดราม่านี้คุณเป็นคนสร้างเองนะครับโฆษกรัฐบาลซัดนักวิจารณ์อย่าด้อยค่าข้าว10ปีฉากสร้างวาทกรรมรวงโรคข้าวเน่าทำร้ายทางการเมืองท้าเอาหลักฐานตรวจสอบมายืนยันดีกว่าคำถามคือผมไม่รู้นะว่าใครจะพูดถึงเรื่องข้าวเน่าแต่ผมเห็นประชาชนและคนส่วนใหญ่ออกมาเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของข้าวเน่าหรือไม่เน่าเขาพูดถึงว่าข้าว10ปีมันไม่สมควรเอามาให้คนกินมันคนละเรื่องกันไอ้เรื่องข้าวเน่าหรือไม่ข้าวเน่าเนี่ยเป็นการสร้างวาทกรรมของพวกคุณเองหรือเปล่าเพื่อจะฟอกข่าวทางการเมืองหรือเปล่าเพื่อจะทำทางการเมืองหรือเปล่าคุณกำลังนะสร้างวาทกรรมทางการเมืองเองแล้วมาโยนความผิดให้ประชาชนมาโยนความผิดให้คนวิพากษ์วิจารณ์เหรอครับผมคิดว่าประชาชนเนี่ยที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ที่ผมลงมาด้วยเขาไม่ได้พูดถึงว่าข้าวเน่าเลยเขาพูดถึงประเด็นที่ว่าการที่กินข้าวโชว์ข้าว10ปีมันไม่สมควรเอามากินเขาไม่ได้บอกว่าเน่าแต่ไอ้ข้าวเน่าน่ะคุณกำลังจะบอกว่าไอ้รัฐบาลเดิมรัฐบาลที่แล้วเอาข้าวเน่าไปขาวไปข้าวดีนะเป็นข้าวเน่าอันเนี้ยนะครับถ้าคุณแน่จริงคุณก็จัดการรัฐมนตรีคราวที่แล้วคุณก็จัดการนะครับรัฐมนตรีนะคราวที่แล้วที่มันผสมพันกับพวกคุณอยู่สิครับทำไมไม่กล้าทำครับอย่าออกมาพูดแบบนี้แล้วบอกเป็นกลางเมืองก็คุณเป็นคนสร้างเองคุณเป็นคนทำเองแล้วมีการกระแสตีกลับมาคุณออกมาโชว์กินข้าวเองคุณออกเรียกนักข่าวมาคุณเรียกคนนู้นคนนี้มาเสร็จแล้วมีการกระแสตีกลับไปนะคุณก็บอกว่ากันเป็นดราม่าเป็นสร้างกระแสทางการเมืองนะทำเรื่องของการเมืองก็พวกคุณเป็นคนทำเองคุณเป็นคนสร้างเองสร้างประเด็นเองประชาชนมีการสร้างขึ้นมาก่อนหรือเปล่าคุณเป็นคนสร้างประชาชนก็วิพากษ์วิจารณ์สวนกลับคุณอย่างที่บอกว่าวันนี้คุณไม่ใช่พูดและประชาชนต้องเชื่อเพราะคุณมันก็คือไอ้แค่นักการเมืองกระจอกกระจอกคนหนึ่งเท่านั้นนะที่ได้บางคนเนี่ยก็ได้รับการเลือกจากประชาชนบางคนก็เพราะมีรายชื่อติดอยู่แค่นั้นเองแปลกมากข้อมูลคนหนึ่งนะครับที่เข้าไปในพื้นที่นำตัวอย่างมาหุงนะครับให้ข้อมูลอย่างหนึ่งแต่คนกลุ่มที่ไม่ได้ไปส่วนใหญ่ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในจินตนาการเอานะครับหากข้าวรสนี้ไม่เน่าจริงนะครับยังบริโภคได้แม้คุณภาพจะไม่เท่าเดิมมันก็ขายกิโลกรัมละ15บาทและกินได้นะครับคำว่ากินได้ถามว่าวันนี้นักข่าวที่ออกมาแล้วให้อาจารย์ออสพิสูจน์แล้วว่ามีสารก่อมะเร็งกินได้พวกคุณก็ไปกินเองอย่าเอาให้ประชาชนกินครับผลที่ออกมาเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่พิสูจน์ได้ว่าคนที่โจมตีเรื่องข้าวเน่าตลอดในประวัติศาสตร์10ปีที่ผ่านมามันจะเริ่มหางโผไม่ได้เป็นอย่างที่โจมตีมาตลอด10ปีใครโจมตีล่ะครับท่านักการเมืองด้วยการโจมตีพรรครัฐบาลเดิมครม.รัฐบาลเดิมรัฐมนตรีรัฐบาลเดิมโจมตีคุณก็ไปจัดการดิครับมันอยู่กับคุณไม่ใช่เหรอครับตอนนี้มันเป็นพวกเดียวกับคุณไม่ใช่เหรอครับขอฝากสื่อมวลชนนะครับไปทำการตรวจสอบว่านะก่อนหน้านี้วาทกรรมข้าวเน่าจะมีผลทำให้ข้าวอายุ 2-3 ปีถูกขายในราคาเท่าไหร่ถ้าข้าวชุด10ปีขายในราคา15บาทต่อกิโลกรัมและข้าว 2-3 ปีขายได้ราคา 8-10 บาทต้องลองไปขุดคุยกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นทำเลยครับคุณชายเก่งจริงทำเลยครับอย่าดีแต่พูดอย่าสักแต่พูดทำเลยครับไปขุดคุยเรื่องนี้เลยครับไปขุดคุยเรื่องนี้แล้วเอาผิดด้วยนะเอาผิดรัฐบาลที่แล้วเอาผิดรัฐมนตรีครม.คณะที่แล้วเอาผิดรัฐมนตรีรอบที่แล้วด้วย
มันอยู่ในครม.คุณมันอยู่ในรัฐมนตรีของคุณมันอยู่ในรัฐบาลคุณจัดการดีครับไม่ต้องออกมาพูดนะครับผมไม่กลัวผู้พูดความจริงรัฐบาลแถลงตามข้อเท็จจริงแต่มีคนมโนสร้างเรื่องเพื่อทำไม่ให้ระบายข้าวนี้ออกไปและมีออปชันว่าสร้างเงื่อนไขข้าวเน่าขายให้คนบริโภคเห็นแก่เงินหรือเปล่าซึ่งอาจจะเป็นพฤติกรรมที่พยายามกบเกลื่อนคำโกหกนะครับคำโตตลอด10ปีและเห็นว่าเป็นการสร้างวาทกรรมทำลายกันทางการเมืองและเปิดช่องให้พรรคพวกได้เข้ามาซื้อข้าวที่มีอยู่ในราคาที่ต่ำกว่าความจริงเพื่อหาประโยชน์หรือไม่ขอสื่อข่าวช่วยขุดคุ้ยตรวจสอบตรงนี้คุณเป็นรัฐบาลมีอำนาจทำไมไม่ตรวจสอบทำไมไม่มีการทำและไอ้ข้าวทั้งหมดเนี่ยคุณลองไปดูดิครับพรรคการเมืองไหนพวกไหนรัฐมนตรีชุดไหนก็อยู่กับพวกคุณอยู่ตอนนี้จัดการดิครับคุณชัยอย่าดีแต่พูดอย่าดีแต่โม้อย่าดีแต่ออกมานะครับประชาชนเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์เพราะคุณสร้างเรื่องเองพวกคุณเป็นคนทำเองทั้งนั้นอย่าโทษคนอื่นครับนะครับอย่าโทษคนอื่นอย่าคิดว่าการที่คุณพูดและประชาชนต้องเชื่อคุณไม่จำเป็นครับประชาชนอย่างผมเนี่ยจะสวนพวกคุณเพราะพวกคุณพูดเนี่ยไม่ได้เป็นความจริงตลบตะแรงปิ้นปลอนนะครับแม้กระทั่งการจัดตั้งรัฐบาลคุณยังไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังต่อประชาชนเพื่อจะมาเป็นรัฐบาลเพื่อมีอำนาจฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ